បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមជួយចុច Subscribe មួយផងបាទដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានផ្សេងៗថ្មីៗទៀតបាទសូមអរគុណเอาไม้เนี่ยมันตายเฉพาะบนดินรากที่พื้นรากข้างล่างมันไม่ตายบ่าอันนี้เป็นงอนแต่สําหรับแต่ดาวนในเลื้อๆได้เด้ปานใดสําหรับฤทธิ์เว้อดงอบเด้สําหรับอาแช่งนี่บ่าบ่าวๆน่ะคลอบปราแช่งดังให้บ่าบ่าโดยคือปานใดก็ว่าพอยังคือธรรมชาติได้มันมีสัตว์ผิดปุ๋ยบ่าถ้าเกิดเราฉีดไปแล้วเนี่ยประมาณสัก1เดือนเดี๋ยวหญ้าถ้าเกิดมีน้ํามีอะไรลงไปหญ้ามันก็จะขึ้นมาใหม่สำหรับตัวแช่คือเป็นแต่งอบอยากเป็นใบตะบนไถ่ให้อยากเป็นแต่มาคายปีคายไปอัดดมหัวเวงแม่นะบ่าแล้วไปดมหัวเวงบ่าอันนั้นคือใบปุ๋ยประเภทปูดหรือมือก็มาเต้หรือมือก็ตะโลบ่าให้ประเภทนี้ได้ลูกประเทียนกัดวันบ่อใจปรับยมไงนี่ก็ทำประเภทยังใบนั้นเข้าปีน้ำตูเตอร์สำหรับแช่นั้นบ่าเนี่ยตะโลใบทำกูตะลงนึกบ้านถึงอ๋ออัดปังปอนเลยอัดอะไรลีเอปันงานกินนี้ยังอะไรลีเออะไรอ่ะแกนสอบไปใช้อะไรเออป่ะป่ะก็ทำไปบ้านทำกูนึกคือไปบ้านอัดไอ้เด็กใช้เยอะนี่ป่ะป่ะก็ว่าป่ะยังป่ะตรุยป่ะทำกูอัดป่ะป่ะโอเคทีนี้มาดูตัวนี้ว่าตัวนี้จะเป็นสูตรดูดซึมที่มันตายไปถึงรากนะครับอธิบายสูตรดูดซึมบ่าอันนี้คือประเภทยังขมายังฮาซิดารึบ่าดูดซึมนี่คือซิดารึนั่นคือวิงอบโทดอกลให้วิงอบยูโทดอกปีตะใบข่ายจังนะคือบังในตำน้ำได้เมียนหรือแก้วหรือแก้วหรือตำน้ำทงๆจะรู้ว่าโดยที่กระสู้โครยเนี่ยตำน้ำทงให้นั่งเมียนไอ้นั่งสไฟบังบานอันนี้คือบังเอาไปอย่าแช่ไม่ชับนอร์เวย์นี่คือบ้านเนี่ยปลูกตำน้ำทงทงมาซีเราเลยมาตัวนี้หญ้าเนี่ยพอฉีดไปแล้วมันตายมันก็หญ้าก็ตายตลอดชีวิตไปเลยบ้านี่เป็นงอพายเป็นงอเราหดป่ะซีเราเลยเป็นงอเราหดเรื่องไรใดเวียนการกรอบทำไมเมาอ่ะนั่นมันเมียนมานอกจากมีดอกใหม่ยอดใหม่ที่มันแตกมันขึ้นมาใหม่นะครับทีนี้มันเป็นอย่างนี้ไอ้ตัวนี้กับตัวนี้ต่างกันอย่างไรตัวนี้ก็คือใช้เฉพาะไอ้พืชที่รากยาวตรงนี้รากสั้นวนาต้องอธิบายเรื่องพริกเรื่องมันเรื่องเขาเรียกตะไคร้อะไรพวกนี้อธิบายตัวนี้บ่าสำหรับผู้ประเภทชายนี่คือเกปลาสำหรับตรงนั้นแต่เป็นหรือไคร้ให้หรือในเลอะเกปลาผู้ประเภทอาชายนี่โดยที่ตะลงมันเต้ตรงนั้นแต่เป็นหรือไคร้เกปลาผู้ชายโป้ได้เกปลาผู้อาชายนี่ហើយសម្រាប់ស៊ីរ៉ារឹងនេះគេប្រើពូជដំណាំធំៗដែលមានឬកែវបាទពូជស្វាយពូជស្វាយចន្ទីទូរ៉េនេះគឺគេប្រើពូជអានេះចំការធំៗគេប្រើពូជស៊ីរ៉ារឹងនេះបាទបែងចែកដាច់ពីគ្នាបាទអូខេនะครับអានេះ2តួនេះพอเข้าใจเนาะអូខេสำหรับสุขสันต์ปีนี้ยมสมบัติหายดีสันจำเป็นจีท่อมันอ่ะยึงเฟอร์สไลสมาร์ทมุ่งหนึ่งยึงมันสมาร์ทมันของสไลด์เหมือนกับสมาร์ทจ้าสมาร์ทจ้าเปลี่ยนจานบองปนแต่บองปนคลาสกับยัวใช้ไม่เกี่ยวกับใบให้มันชูไหมนะเรื่องมือกับซีเดอร์หนึ่งไกลคลาสบอสในยึงชูคือเมนตัดตั้งอ่ะสมาร์ทจานงอไปเมนอ่ะปัดใบจังตึงใบจีแรงใบซีเดอร์หรือกับใช้ไม่ពីកោគគ្នាជាមួយថ្នាំគីមីពួកប្រភេទថ្នាំឆៃយើងមិនយើងថាប្រើឆៃក៏បានប្រើអាស៊ីដរឹសក៏បានដែរកាលណាយើងបាញ់ទៅវាបង្កើតក្រោស្មៅយើងតែងាប់ឬក៏ច្រាំងងាប់ហ្នឹងវាបង្កើតជាបាក់តេរីឬមួយក៏ជាលិនស៊ីនៅក្នុងដីដែលបង្កើតទៅជាជីប៉ុន្តែថ្នាំស្មៅមិញហ្នឹងពួកយើងបានប្រាប់ហើយថាថ្នាំស្មៅគីមីវាកើតវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់ដីក៏ធ្វើឲ្យក្តាំងអីចឹងគឺថ្នាំស្មៅប៉ុន្តែព្រោះយើងវាចំណេញក្រៅពីយើងបាញ់ថ្នាំស្មៅហើយពួកភេទលួយនឹងវាទៅជាជីតម្ឡងវាចំណៃក្រៅពីនេះគឺជួយដល់សុខភាពរបស់យើងអ្នកដែលបាញ់ញ៉ាំស្មៅសម្រាប់ស្រែយើងកន្លែងខ្លះគាត់បាញ់ហើយបានគាត់វាយដីមែនទេបាទអានេះជារឿងល្អមួយសម្រាប់យើងបង្កើនជីបន្ថែមពេលដែលយើងបាញ់ញ៉ាំស្មៅឲ្យវាលួយដីនេះទាំងពីរនេះយើងប្រើបើស្មៅដែលយើងចង់ឲ្យងាប់យូរនេះយើងប្រើស៊ីដូនេះទៅបាទនៅ
ก็สองตัวนี้อย่าเอาไปฉีดนาข้าวนะข้าวตายบอกปีบอกแพนนี่คือยังตราสำหรับไดเลียดบาดไดเลียดตรงที่ไปปรับเหมือนนั่นคือเมนดำน้ำดึงเว้ยดำน้ำดึงไข่บาดแต่ตัวนี้นี่คือสูตรนาข้าวฉีดไปแล้วทั้งข้าวทั้งหญ้าแล้วก็ที่สำคัญคือหญ้าตายแต่ข้าวงามตัวนี้บาดสำหรับลูกมนทำไมนี่คือลูกมนในสมัยของเรามาสมัยไปยังปายหายนั่นคือสมัยงอกมันใต้สระหล่อป่ะเวลาการจีนหนึ่งซีดูขี้เนี่ยแต่งอกเต้นเวลาการตรงใดนั่นคือสระหล่อสมัยงอกป่ะประเภทนำสมัยของสระป่ะแล้วก็ฉีดช่วงที่ข้าวประมาณสักประมาณ25 วันถึง1 เดือนอันนี้ยังงานบานบานอย่าไปสระยังปีงานครูเต้เอาไปปรางงานหัวดอล30 ไงเนี่ยให้หล่อผมพักคือตึกแต่สมัยพอยังนั้นคือตัดจับๆปะเนี่ยเป็นแต่ยังไม่เติร์สนำสมัยวิจิตรโจลนั่งสมัยต้องเวียนตัดจับจมูกยังอ่ะสมัยนั่งป่ะตัดจับๆนั่นคืองอกหล่อเป็นแหลกไปต้องเวียนจับจมูกสมัยได้ตัดนั่งงอกหล่อป่ะอันนี้เหมือนที่วรรณาบอกถ้า15 วันเข้าหวานข้าวเนี่ยช่วงประมาณ10-11-10 วันเนี่ยยากขึ้นเนี่ยเราก็ฉีดได้ป่ะสำหรับสมาวได้ล้างได้ดอกอ้อนงอย่าไปดอกรังทั้งไงนั้นบอสมาวได้ดอกอ้อก็ไปบ้านได้ไปบ้านด้วยเนี่ยกำลังยังปลาคือวิจิตรในเชียงสมาวตู้ยะบอสมาวดอกอ้อดอกตามกรอบอันนั้นเดี๋ยวดอกมอทิพย์ทำเองสำหรับแต่สมาวได้ดอกเหยแล้วคงกรอบเลยอย่างนี้ดอกรังทั้งไงสมาวดอกอ้อมีตึกทำไมเอาเคยสมาวไว้เนี่ยปีครั้งแต่ให้ตึกกงจางไปตัดมาจับปะเนี่ยคือปั้นงอบหล่อป่ะและที่สำคัญคือตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าในนาที่มีน้ำขังนิดหน่อยจะดีมากเพราะว่าเวลาฉีดลงไปแล้วจุลินทรีย์ที่มันอยู่ในขวดมันจะวิ่งไปฆ่าหญ้าก็คือมันจะเปลืองน้อยหน่อยแต่ถ้านาที่ไม่มีน้ำเนี่ยมันต้องฉีดให้โดนต้นหญ้ามันตายก็คือเปลืองกว่าอันฉันนี่คุณประหยัดปีไปได้เกมโชว์ตัวเพจินซีในขนมทันสมัยนี้ไปแหละตื่นตื่นตั้งอาจินซีไปตื่นจับจมูกนั่งสมัยอันฉันเอาโชว์ทันไหมการนายังไปตีกุ๊กไปโชว์ทันโดยสาวไปตรุษปีคราวน์เต๋อบ่าฉันเอามินตักวันนั้นเราอยู่ไทยนั่งมินตักนี่คือไปงบล้อหายเบียตัวตัวบ้านในพวกเอาเพชรปัตตานีในการตรงใดการเตียนในครั้งนี้ผู้วิจิตรทองมาเชียร์ชอบอ่านในที่ปัญญาเจ้าจิกาไหมอาจารย์กาในครูบ้าปัญญาเสริมตรงเสริมนี่เสริมจังกาที่ชัยเขาในเราจังกาไปนะเด็กเพียงดังมาดังคนละไม้ทำไมจะเสริมนี่อย่าเสริมไม่มีนะเสริมไปงบสมัยแต่เสริมออกเราจังกาไปเราจังกาเราจังกางบเสริมออกได้สามเมนตึกเลยยุ่งปราบจังเลยอันนี้การเอาเมนตึกไปจอกน้ำเมนตึกลดกระสอบจังนะมันตั้งกระสุนเมนตึกอันตึกนั่งเรื่องแต่ไหนเลยอันน้ำนี่เป็นแต่ไหนคือสาบเลยหรือเมาប្រើបានទេបន្តែងប់អត់សូវល្អហើយវាចុះតាមជាតិចូលដីស្រែមកតែវាបាញ់កំប៉ុងភ្លៀងមានទឹកល្អការបាញ់តាមលើកពូនតាមអាឡាបាញ់បានដែរបងមីទេកាត់ពូនត้องใช้ตัวไหนครับកាត់ឡាក់មួយตัวนี้อันนี้สําหรับពូនតាเต็งโง่คืออธิบายอย่างนี้ไอเนี้ยใช้เฉพาะพืชรากสั้นพอพืชรากสั้นตัวนี้มันจะไม่ถูกมันจะไม่ซึมลงไปรบกวนรากของพืชที่เราปลูกประเภทใช้นี่คือยังปลาพวกประเภทรึไคลรึไคลมันโดนตัวปักกระมวยปักกระวยมันโดนที่โดนเขาไม่มีปัญหาไม่ได้มีปัญหาอันนี้เหมือนเราฉีดไปโดนต้นพริกต้นมันมันไม่เป็นอะไรอันนี้ยังบังเตอร์สำคัญของพักเอาเตอร์ตรมกลนั่งก็มาสร้อยไปเลยอันไอเด็กก็เป็นเรื่องใครใครอยากให้โดนยอดก็เอาไอ้ยังบังไปเลยเตอร์ตรุยเตอร์กระโดดวิ่งเมื่อตะมุกบ้างโอเคเนี่ยเหมือนต้นพริกเนี่ยที่เราฉีดให้ดูเนี่ยฉีดทั้งต้นพริกด้วยแต่หญ้าตายแต่ต้นพริกก็งามเหมือนเดิมบ่าอันนี้ก็จังปรับทา
គឺការបាញ់ដែលយើងបាញ់គឺមិនគិតថាម្ទេសឬមួយក៏តំណាំពោតអីទេយើងបាញ់ត្រឹមហ្នឹងទៅម្ទេសទៅតែល្អដដែលមិនតែស្មៅងាប់អានេះសម្រាប់ឫសខ្លីព្រោះប្រភេទតំណាំដែលឫសខ្លីបាទឃើញតើម្ទេសយើងនៅដដែលនៅល្អដដែលប៉ុន្តែស្មៅងាប់អាតែផលវាន់ឡើងៗនេះเรามาฉีดพวกเนี้ยหญ้าเยอะมากเวลาปลูกพริกกับหญ้าเยอะแต่นั้นเราทดลองให้ดูช่วงแรกและช่วงหลังเมาหน่อยบ่าอันนี้គាត់ពិសោធន៍ในบวย4ថ្ងៃមុនអញ្ចឹងទៅឃើញតែងាប់ហើយអានេះដុះច្រើនអញ្ចឹងគេបាញ់ទាំងអស់វាអត់ប៉ះពាល់បាទបាញ់ទាំងអស់បាញ់ទាំងអត់តន់មិនប្រើបាទនេះនេះเราฉีดพ่นเห็นมั้ยฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนู้น2วันเองนะอันนี้ปีไงบ่าปีไงมาครั้งปีไงบ่าใช้สูตรดูดซึมดูดเนี้ยตัวนี้อันนี้อาซิดอริกบ่าอาซิดอริกนั่นปราปีไงบ่าสูตรของใครนี่ใช่บ่าใช่จะล้อมไว้2 วัน เราใช้คนเรียกอาซิดอริกโอเคโอเคทีนี้เรื่องขายยาทีนี้เรามาดูจริงๆแล้วทำนามันมีนาที่แบบเขาต้องทำที่ไม่มีน้ำไม่ที่ว่าต้องเอาตัวนี้ใส่ก่อนแล้วก็ตัวนี้ข้างในแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุยกับคนแยกออกไปอ่ะตัวนี้มาดูส่วนของยาฆ่าหนอนแมลงอันนี้ได้ทั้งเชื้อราได้ทั้งอะไรหมดเลยบ่าสำคัญคือประเภทถ้ำกาปีเรื่องสำหรับสัตว์เหล่านี้คือมีปีรูปมนต์โจกนี่บ่ามีทั้งกาปีโรคให้ทั้งสำหรับสัตว์เหล่านี้ประเภทใช้รวมนี่แต่หนองជាច្រើនដែលខ្ញុំបានសិក្សាជាមួយនឹងខាងជំនាញកសិកម្មគេបែងចែកចៃប្រភេទចៃសម្រាប់បច្ច័យឯងសត្វអត់មាន3-4ប្រភេទទៀតមានសត្វអត់ប្រភេទណាប្រភេទកាត់ស្លឹកប្រភេទស៊ីដើមអញ្ចឹងប៉ុន្តែក្នុងរូបមន្តនេះតែមួយយើងប្រើបានគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់បាទទាំងរោគទាំងចៃទាំងសត្វអត់នេះបដនេះមានបញ្ចូលគ្រប់បាទគ្រប់អូមានបាទទាំងអស់ចៃតកៅជាធម្មតាឆ្នាំទីផ្សារវាមានបែងចែកដាច់ពីគ្នាបងអញ្ជើញយើងទៅសួរខាងដពូបើថាជាចៃគេឲ្យចៃប្រភេទចៃរបស់យើងសត្វអត់គេសួរយើងគេសត្វអត់ប្រភេទអីទៀតបើតែក្នុងនេះរួមចូលគ្នាទាំងអស់ចៃក៏បានទាំងចៃតកៅសត្វអត់មេអំបៅឆ្នាំរោគនៅក្នុងនេះជាមួយបាទក្នុងនេះជាមួយបាទអាទីនេះเรามาดูวิธีการใช้ต้องใช้ร่วมกันทั้ง3อย่างตัวเนี้ยวิธีการใช้ต้องใช้3อย่างก็คือมีน้ํา 20cc แล้วก็เอาตัวนี้ใส่ไป20cc ต่อน้ํา20ลิตรแล้วก็เอาตัวนี้ใส่ลงไป20cc ต่อน้ํา20ลิตรแล้วก็เอาตัวนี้ใส่ไปถ้าช่วงที่มันระบาดมากก็ใส่100cc ถ้าช่วงที่มันไม่ระบาดมากเราก็ใส่30-40cc ก็ได้คือป้องกันโอเคมีสูตรวิธีการใช้บอกครับบ้าอย่างเช่นสำหรับการปราวิธีปราวนี่คือปราวบังโจ้เนี่ยจะมวยนั่งจีบมปอนซันเนโรตั้งชุดปีดอกนี่คือยังได้ตักมามกไว้มาพายเซซตักมาพายลิตรยังมาพายเซซวอลกับฮอร์นี่มันยังได้มาพายเซซบ้าให้ได้เคี่ยวมาพายได้สำหรับน้ำกาปีนี่เส้นจีอัดเมียนกาเต้ได้30cc กับบ้านสายสักกับบ้าน50กับบ้านเบอร์มีนการสำลับយើងប្រើសម្លាប់រហូតដល់100cc ប្រើ100cc បើអត់មានទេការពារដល់30ក៏បានដែរ30នេះបាន3ហិកតាជាងបើមហាតៃប្រើ10ធុងមែនទេបើការពារអញ្ចឹង 900cc វាបាន30ធុងបាត់ហើយបាន3ហិកតាជាងម្ដងនេះបាន3ហិកតាជាងពេលការពារបើយើងបាញ់សម្លាប់បានតែ1ហិកតាទេព្រោះវា 1000cc យើងដាក់100cc បាន10ធុងបាទសម្រាប់ពីការពារហើយក៏ទីមេថៃទីក៏ใช้นี่ก็คือที่เมืองไทยที่ก็ใช้ก็คือน้ํา 20cc เนี่ยไปสําหรับ100เอาตัวนี้ใส่ 20cc ตัวนี้ 20cc ตัวนี้ประมาณ30-40cc เนี่ยแล้วก็เอาไอ้ผงชูรส5บาทใส่ลงไปแล้วก็เอา M150 ครึ่งขวดใส่ลงไปคือรวมแล้วก็ทีเดียวเลยพอเราฉีดพ่นไปเนี่ยป้องกันหนอนป้องกันแมลงแล้วก็ผลไม้เนี่ยมันจะหวานกรอบถ้าเราเอามาชิมมานั่นพวกผลไม้ในจะดีเนี่ยบ้างรูปมันพิเศษสำหรับในประเทศไทยนั่นคือปลาคราวปีใบมุกเนี่ยคราวปีจีเยนซานเดโรคราวปีน้ำกาปีสลัดเทนโรโดยมันปรับเหมือนนั้นคือตักตอกโกจูกดเมย์ในไทยนั่นอ่ะดอกแปมบานนั่นกินได้มาดอกพายอ่ะ150นั่นกินได้ปีหรือใบกระโหลกเวียนนั่นเต๋อផលិតផលចេញមកគឺផ្អែមហើយឆ្ងាញ់ហើយវាបានផលច្រើនបាទហើយ
ពណ៌សម្បល់ដល់គឺវាសាច់នេះគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ណាស់ឡងអានេះនៅប្រទេសថៃគេបញ្ចូលហ្នឹងជាធម្មជាតិអា150យើងដាក់លេខធំហ្នឹងឆ្នាំបាញ់ទឹកទឹកអាទឹកតែ150នេះជូរទៅដល់កោជូរបាទ5បាទផលរបស់ថៃហ្នឹងគេបាញ់ចូលគ្នាតែដងបាទคือทั้งหมดเนี่ยของเราทั้งหมดเนี่ยวิธีการฉีดก็คือไม่ต้องป้องกันอะไรแค่เราใส่ผ้ากันม้าผืนเดียวแล้วก็ฉีดได้มันสารพิษแน่นอนว่าสำหรับผลิตภัณฑ์เรื่องต่างๆคือยังอัดเงินประจำกาพีเอจยังบังทำราบแบบนี้สถิตที่มีสถิตปูนปักปอนเราสกปรกเยอะมากបានតែតាមពេលយើងចិត្តបើថាយើងយកពួរល្អយើងបានត្រើបានមកដល់បានមកហាត់មួយកាលតែពេលចិត្តយើងតាមគេ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 តាមถ้า1เฮกตาร์ก็3ขวดมาตา3ดอก3ดอกแล้วก็ที่สำคัญคือข้ออันเนี้ยยาฆ่าหญ้าเนี่ยยาห้ามไปฉีดต้นต้นหอมไอ้ที่เขาปลูกหอมมันแล้วก็มะเขืออันเนี้ย2อย่างที่เราไปใช้แล้วมันไม่ได้ผลเพราะว่าผลผลิตเขาไม่ค่อยดี2อย่างอันนี้เกห้ามเกห้ามอ่ะปีนี้เกห้ามตรอกก็ให้นึง